ทำเหมือนทุกครั้งทุกวันให้ยืดกายตรงดำรงสติให้มั่นเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เราจะใช้พุทโธด้วยก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทถ้าจิตมันจับอารมณ์ได้มั่นคงไม่วอกแวกเราก็ใช้ช่วยกันแต่ถ้าใครเห็นลมเข้าลมออกชัดเจนไม่ใช้คำบริกรรมกำกับมันก็จับได้อยู่ก็ไม่ใช้ก็ได้วันนี้ฟ้าฝนได้ตกลงมาเกือบทุกวันทุกวันในเวลาภาคเย็นระหว่างบ่ายถึงค่ำถ้าข่าวก็จะข่าวอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนี้มันก็น่าจะดีนะตอนเช้าอากาศเย็นๆสดใสแดดจ้าๆบางวันช่วงกลางวันก็อาจจะร้อนแต่พอภาคเย็นภาคค่ำก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนถ้าชีวิตคนเราในเบื้องต้นเกิดมาเป็นเด็กมีความแจ่มใสเบิกบานตามประสาเด็กยังไม่รับผิดชอบอะไรไม่ได้มีภาระไม่ได้มีหน้าที่อะไรให้ต้องลำบากลำบนอะไรนักก็เป็นวัยที่สดใสเพราะวัยทำงานก็อาจจะมีความรุ่มร้อนจากการทำมาหากินสร้างฐานะสร้างครอบสร้างครัวอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนก็เป็นเรื่องธรรมดาก็จะก่อร่างสร้างตัวได้แต่ละเรื่องแต่ละอย่างฐานะจะมั่นคงก็คงจะเหนื่อยจะล้าพอสมควรแต่พอบั้นปลายชีวิตหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมรู้ปล่อยรู้วางก็มีความสดชื่นชุ่มเย็นเป็นชีวิตที่ชุ่มเย็นเพราะมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคนอยู่ใกล้คนอยู่รอบข้างก็มีความรู้สึกชุ่มเย็นไปด้วยเหมือนฟ้าฝนมันลงมาต้นไม้ก็ตามต้นข้าวก็ตามพืชผักคือเขาเถาวัลย์ตามธรรมชาติก็มีความเจริญงอกงามไปด้วยกันเหมือนกับชีวิตของผู้คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตมาเมื่อถึงบั้นปลายของชีวิตตนเองก็สงบร่มเย็นด้วยอำนาจของศีลของธรรมคนรอบข้างก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจของศีลของธรรมด้วยมันก็น่าจะดีอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบแต่ถ้าเรายังไม่เอาศีลเอาธรรมมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องนำทางเอาแต่ความต้องการปรารถนาของตนเองเป็นที่ตั้งจะถูกศีลถูกธรรมหรือไม่ก็แล้วแต่
็ให้ถูกใจตนเองหมู่คณะเขาจะว่ายังไงสังคมจะว่ายังไงหลักศีลหลักธรรมว่ายังไงไม่เกี่ยวฉันต้องการอย่างนี้ฉันสบายใจอย่างนี้มันก็จะไม่เป็นอย่างที่ว่าเพราะถ้าไม่ยืนอยู่บนหลักฐานของศีลของธรรมแล้วไม่ยืนอยู่บนหลักฐานหรือเหตุผลของศีลของธรรมแล้วมันก็จะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์อย่างที่เล่าเมื่อคืนอาตมาก็จำไม่ได้แล้วนะว่าพูดอะไรบ้างแต่เหมือนมาทำนองแบบนั้นธรรมะตามสภาพพูดแล้วก็จำไม่ได้เมื่อชีวิตมันไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็เป็นชีวิตที่แห้งผากเพราะเราจะต้องพยายามน้อมศีลน้อมธรรมมาสู่การปฏิบัติอยู่บ่อยๆจะทำงานกลางแดดกลางฝนจะเหนื่อยจะล้าก็ขอให้รู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ทำอะไรเพื่ออะไรทำอะไรก็ให้รู้เพื่ออะไรก็ให้รู้ด้วยให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วมันจะสบายใจมันจะทำงานอย่างเป็นสุขทำงานให้เป็นสุขสนุกเมื่อทำงานทำงานไปพรางขึ้นสวรรค์ไปพรางแต่ถ้ามันไม่เข้าใจว่าตนเองทำอะไรเพื่ออะไรหรือมีความอยากมากจนเกินไปตั้งความหวังไว้ผิดเป้าหมายไว้ผิดมันก็จะมีความทุกข์ทำงานไปด้วยตกนรกไปด้วยแม้แต่สวดมนต์ไหว้พระก็ยังตกนรกได้ในขณะนั้นนั่งเจริญสมาธิภาวนาก็ยังตกนรกได้เป็นเปรตอสุรกายได้เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ต้องเข้าใจตนเองให้มากๆคนเรามันน่าสงสารนะมันน่าสงสารมากๆเราไม่รู้หรอกแต่ว่าพูดตามความเข้าใจนี่ว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือบุญบารมีที่อบรมไว้มันพอแล้วโดยศีล5กุศลกรรมบท10ที่อบรมไว้เพียงพอจึงส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่มันไม่ใช่ว่ามันจะดีไปเรื่อยถ้าหากว่าประมาทขาดสติคิดไม่ถูกต้องพูดจากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดเป็นบาปอกุศลขึ้นมาจิตดวงสุดท้ายไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดเอาไว้มันก็จะถอยหลังกลับเบาที่สุดเป็นสัตว์เดรัจฉานหนักไปอีกเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกถอยไปไกลเลยทีนี้พวกเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็กำลังใช้บาปกรรมบาปเขาจะเบาไปเรื่อยหนักสุดจากนรกเบาบางแล้วมาเป็นเปรตเบาบางมาเป็นอสุรกายเบาบางเป็นสัตว์เดรัจฉานเบาบางจากนั้นมาเป็นมนุษย์ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยพวกสัตว์เดรัจฉานเสียงเขียดเสียงริ่งเรไรที่ร้องที่เราได้ยินนี่บาปนี่กรรมเขาเบาลง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 ใกล้จะพ้นแล้วภพชาติต่อไปเขาอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ถ้ามันยังมีเศษบาปอยู่มากก็อาจจะเป็นมนุษย์ที่พิการมนุษย์ที่โง่ตั้งแต่พิกลพิการง่อยเปรี้ยเสียขาหูหนวกตาบอดมาจนถึงปัญญาอ่อน
เสียสติก็เป็นคนเหมือนกันหรือยากจนขี้ริ้วขี้เรอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่บุญแล้วแต่บาปแต่คนเราเนี่ยถือว่ามันสูงสุดแล้วพบชาติมนุษย์เป็นที่ที่สร้างบุญสร้างบาปน่ากลัวอยู่นะไม่ใช่น่ากลัวธรรมดาน่ากลัวมากด้วยรวมอาตมาด้วยนะตมายังโง่ยังหลงยังมีบาปอยู่มากไม่ใช่ดีด้วยนี่เมื่อตายจากมนุษย์ในภพชาตินี้มันพูดมาประจำน่าจะเป็นพันครั้งหมื่นครั้งแล้วเอาคำตรัสพระพุทธเจ้ามาเล่าต่อถ้ามันมีศีลมีธรรมมีสติสัมปชัญญะบุญวาสนาที่อบรมไว้ดีก็จะพัฒนาขึ้นไปสู่เทวดาสู่พรหมหรือเป็นพระอริยเจ้าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นมนุษย์อริยะเป็นเทวดาก็เป็นอริยะเป็นพรหมก็เป็นอริยะได้แต่มันมีจำนวนน้อยเพราะโลกมนุษย์นี่มันมีเครื่องล่อเครื่องหลอกมากมายเลยทางตาก็หลอกให้บาปได้ทางหูก็หลอกให้บาปได้ทางกลิ่นก็หลอกให้บาปได้ทางลิ้นทางจมูกทางลิ้นทางกายก็หลอกให้บาปได้สัมผัสทางกายนุ่มนวลเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวลหลวงปู่พุทธาสจะพูดเสมอว่าความสุขทางเนื้อหนังโอ้มันไม่ใช่เล่นนะโยมผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านก็เหมือนกันทางเนื้อทางหนังมันไม่ใช่เล่นนะอย่าไปดูเบานะทำให้โลกนี้มืดมนอนธการเพราะไปติดหลงไหลในความสุขทางเนื้อทางหนังรสสัมผัสผู้คนไม่เป็นผู้คนพ่อไม่เป็นพ่อแม่ไม่เป็นแม่ลูกเต้าไม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นหลานเป็นเหลนโอ้มันสาหัสอยู่นะข้ามยากฟื้นยากถ้าไม่เห็นโทษเห็นภัยจริงๆหิวข้าวฆ่ากันตายมันมีไม่เท่าไหร่หรอกลองฟังดูนะหิวข้าวฆ่ากันตายปีหนึ่งมีกี่ศพเท่าที่เป็นข่าวให้เรารู้รูปไม่พอใจเห็นรูปที่ไม่พอใจฆ่ากันตายปีหนึ่งมีกี่เรื่องกี่คดีรูปที่ไม่น่ายินดีเสียงที่ไม่น่ายินดีกลิ่นที่ไม่น่ายินดีรสที่ไม่น่ายินดีมันมีเท่าไหร่ปีหนึ่งแต่ว่าเรื่องเนื้อหนังผู้หญิงผู้ชายในปีหนึ่งมันกี่ร้อยกี่พันคดีกี่หมื่นกี่แสนศพมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะจึงไปยากถ้าไม่เห็นโทษเห็นภัยจริงๆพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ให้ดูตามความเป็นจริงตั้งแต่อาการ32นะบางทีเราก็ไม่ได้พิจารณาจะลองดูนะงวดปฏิบัติธรรมเนี่ยรอบนี้นะ
คอร์สพิเศษเนี่ยจะมีโอกาสได้พิจารณาตรงนี้ให้มันชัดเจนลองดูไล่อาการ32ให้ชัดเจนเท่าที่มันจะเป็นไปได้เท่าสติปัญญาเราจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าความหลงเนี่ยตัวโมหะความโง่อวิชชาความไม่รู้ทำให้ผู้คนเป็นบ้าเป็นหลังบาปเพราะเรื่องนี้นี่เกือบ 100% อยู่เลยถ้าเราดูดีๆโดยเฉพาะตามันจะสวยที่ไหนจะงามที่ไหนถ้าซูมดูเฉพาะตาซูมดูเฉพาะจมูกมันจะสวยตรงไหนงามตรงไหนหล่อตรงไหนซูมดูเฉพาะคิ้วจะทำให้หลงไหลได้ไหมซูมดูเฉพาะปากจะทำให้หลงไหลได้ไหมเฉพาะฟันจะหลงไหลได้ไหมเฉพาะหูนี่จะหลงไหลได้ไหมเอาแก้มแต่ละข้างคางหน้าผากมันก็คงไม่ไหวแต่เวลามองรวมมันเห็นเป็นสวยเป็นหล่อเป็นงามขึ้นมาแต่ถ้าแยกเป็นส่วนเป็นส่วนบางทีมันน่าเกลียดด้วยมันน่ากลัวด้วยแต่โดยความโง่ความหลงก็เลยทำให้คนต้องไปติดยึดหลงไหลถึงขนาดแก่งแย่งแล้วก็ฆ่ากันตายปีหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นกี่พันศพถ้าเราดูดีกายเนี่ยเป็นตัวที่ติดยึดมันเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ยเรานี่ยึดมั่นในกายมากไม่ว่าใครนอกจากพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าชั้นแรกเลยคือพระโสดาบันท่านจะต้องละสักกายทิฏฐิก่อนข้อแรกเลยในสังโยชน์เนี่ยละความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างถาวรเห็นร่างกายนี้มีความเสื่อมความสิ้นมีโทษมีทุกข์มีตายในขณะที่เป็นอยู่ก็ดูแลอบอาบต้องให้ข้าวต้องให้น้ำต้องชำระชะล้างต้องอาบต้องล้างต้องขับต้องถ่ายมีของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาท่านไม่ได้พูดแต่ปากแต่ท่านเห็นมันอย่างนั้นจริงๆแต่เราเนี่ยพูดแต่ปากอาตมาก็เหมือนกันพูดแต่ปากแต่ใจมันยังยึดโจทั้งที่เราเห็นอยู่ดูแลมันอย่างเป็นแผลนี่อย่างอาตมาเป็นแผลที่ข้อเท้ามันก็เปื่อยน้ำหนองก็ออกมาน้ำเหลืองก็ออกมาแต่เราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเลยใจยังไม่ได้นึกไปถึงว่าหายก็ตามไม่หายก็ตามมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่
ยังอยากจะหายปรารถนาให้มันหายต้องทำทายาต้องล้างต้องกินยาแล้วสุดท้ายเราไม่ได้พิจารณาเป็นของเปื่อยเน่าเลยเป็นของเสื่อมสลายเลยถ่ายอุจจาระออกมาเราก็ไม่ได้เห็นว่าข้างในมันยังมีมากกว่าที่ถ่ายออกมาอีกนี่มันยังข้ามตัวนี้ไม่ได้แล้วทุกคนก็ยังบอกว่าตนเองสวยตนเองหล่อตนเองยังดูดีอยู่ดูดิมันจึงไปยากถ้าอย่างนั้นไม่ต้องอาบน้ำดีไหมไม่ต้องล้างใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องทำหน้าที่เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวแม้แต่อยู่คนเดียวทำอย่างนั้นได้ไหมถ้ามันติดเชื้อติดเชื้อโรคขึ้นมาเป็นผิวหนังโรคผิวหนังก็ลำบากในการเป็นอยู่อาจจะติดเชื้ออื่นๆเข้ามาในยุคปัจจุบันถึงเสียชีวิตเราก็จำเป็นต้องอาศัยร่างกายนี้อยู่ได้เพื่อบำเพ็ญบุญวาสนาบารมีประคับประคองดูแลร่างกายนี้เพื่อเอาไว้เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างบุญสร้างบารมีฉะนั้นเวลาเจ็บเวลาป่วยเราก็ต้องดูแลรักษาในความหมายอันหนึ่งนะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเห็นโทษเห็นภัยเห็นภาระในการดูแลมันนี่อย่างพระบอยก็ผ่าตัดไป3รอบเมื่อวานก็ไปผ่าเห็นไหมอย่างชีหน่อยก็ไปหาหมอ2วันซ้อนก็จะไปอีกยายหลายๆคนก็ไปหาหมอหมอนัดอย่างนั้นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหายก็เอาตายก็เอาแล้วแต่มันนั่นผู้ที่ท่านยกจิตขึ้นสูงกว่าความอยากสูงกว่าความกลัวจิตเป็นธรรมแล้วเนี่ยท่านก็จะมองอย่างนั้นถ้าไม่ได้พูดเอาแต่ปากได้แต่ใจท่านพูดเนี่ยธรรมะอันพูดแต่ถ้าพวกเราพูดเนี่ยแม้จะพูดจริงแต่มันแค่ปากมันยังไม่ใช่ธรรมะที่มาจากใจที่ปล่อยปะละวางถึงความเป็นพระอริยเจ้าหรอกพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีโอกาสที่จะถึงตรงนั้นมันมีโอกาสเหมือนกันถ้าเราพยายามละความเป็นตัวเป็นตนแข็งดีแข็งเด่นหวังเด่นหวังดังอยู่ไปทำอะไรก็ทำไปหวังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมโลกนี้โลกหน้าอย่างที่เราพากันทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างไปเห็นแม่ค้าแม่ชีพากันซ่อมทางจงกรมอยู่ตอนเย็นนี่ลงไปดูกลับมาจากลงอุโบสถพาทายกไปดูโรงหนังแล้วก็ไปเจอแม่ขาวแม่ชีพากันปรับปรุงซ่อมแซมทางจงกรมอยู่อันนี้คือรู้งานอะไรควรทำในแต่ละวันก็ทำไปเล็กๆไม่ได้ให้มันเหน็ดเหนื่อยอะไรมากบริหารสถานที่บริหารวัดวาที่เราอยู่อาศัยมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำปัดกวาดลานวงลานวัดถนนหนทางทางเข้าทางออกกุฏิที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมันก็ต้องทำเนี่ยความสะอาดหมายถึงศีลหมายถึงศีลความสะอาดความเป็นระเบียบนี่ขวดน้ำตั้งอยู่2ขวดนี่ไม่รู้ของใคร
กติกาย้ำเสมอว่าเราดื่มน้ำต้องหมดขวดถ้าไม่หมดก็ต้องกรอกรวมกันไว้แล้วเราทิ้งไว้ได้ยังไงสองขวดนี่ต้องหาเจ้าของให้เจอนะไม่อย่างนั้นมันไม่ผ่านกรรมฐานไม่ผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี่เราไม่ละเอียดรอบคอบแล้วเรื่องดูอารมณ์มันละเอียดกว่านั้นอีกเด้นั่นกายนี่นะมีคุณมีค่ามีประโยชน์ควรที่จะดูแลรักษาทำร้ายไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นมันเป็นภาระเป็นโทษที่ต้องดูแลเพราะมันเป็นดั่งหัวฝีเป็นรังของโรคเป็นดั่งหัวฝีมีของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลามีความแก่ตามมาโดยไม่ต้องเชิญมีความเจ็บตามมาโดยไม่ต้องเชิญมีความตายตามมาโดยไม่ต้องเชิญไม่มีใครต้องการเลยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยแต่ว่ามันซ่อนอยู่ในนี้มันจะแสดงตัววันไหนไม่ทราบฉะนั้นในขณะที่อาศัยกันอยู่เนี่ยต้องใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์สำหรับการสร้างบุญบารมีนะพรรษาก็เดินทางมาครึ่งหนึ่งเร็วจนน่าใจหายเลยนะแล้วอีกครึ่งหนึ่งเราก็ลองตั้งใจว่าเราจะทำให้มันเข้มข้นขึ้นการภาวนาก็ตามการทำความเข้าใจกับตนเองหมั่นสลัดความยึดมั่นถือมั่นความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวความขี้อิจฉาริษยาความแข็งดีแข็งเด่นอันนี้เป็นมนทินเนี่ยมนทินเนี่ยว่าตนเองดีกว่าเขาตนเองเลวกว่าเขาตนเองเสมอเขาเนี่ยเป็นมนทินเนี่ยมนทินนี่คือจุดด่างผ้ามันมีมนทินหน้ามีมนทินอะไรก็แล้วแต่มันมีของที่ไม่พึงปรารถนาตกเข้ามาใส่ถ้าเป็นผ้าขาวมันเปื้อนฝุ่นก็คือมีมลทินหมึกหยดมาใส่ก็เป็นมลทินเลือดหยดมาใส่ก็เป็นมลทินการปฏิบัติธรรมมันถึงขนาดนั้นนะแม้แต่เราเสมอเขาสำคัญว่าตนเองเสมอเขายึดมั่นถือมั่นก็เป็นมลทินอยู่ตนเองดีกว่าเขาสำคัญว่าตนเองดีกว่าเขามันก็ยังเป็นมนทินอีกตนเองด้อยกว่าเขาจริงๆมันมี9ข้อนั่นแหละตนเองด้อยกว่าเขารู้อยู่ว่าเราด้อยกว่าเขาเราเป็นลูกน้องเขาเป็นเจ้านายนะแต่ถ้าเราสำคัญว่าเราเป็นลูกน้องด้อยกว่าเขาแล้วไปยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์เนี่ยมันกลับกลายเป็นมนทินขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเออเราเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องตระหนักในหน้าที่ก็ทำหน้าที่มันครบถ้วนสมบูรณ์ตามฐานะของความเป็นลูกน้องเป็นทาสมันก็อีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเอาไปน้อยใจเนี่ยแบ่งเขาแบ่งเราแบ่งชนชั้นยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นมลทินไม่บริสุทธิ์นุ่นแน่ละเอียดละเอียดธรรมะเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าจะลุ่มลึกไปโดยลำดับลาดเอียงไปโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดเราเคยไปทะเลจะเห็นชายทะเลชายหาดเนี่ยมันจะค่อยลึก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 ลงไปเรื่อยๆไม่เหมือนภูเขาที่เป็นหน้าผาหรือช่องเขาที่มันขาดถ้าเราเข้าใจธรรมะมันจะเป็นเปราะเป็นเปราะเป็นเปราะนี่ยังว่าเราภาวนาเนี่ย
หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีโยนิโสมนสิการใคร่ครวญตามไปดูว่าลมมันกระทบตรงไหนที่ปลายจมูกหรือโพรงจมูกถ้าใส่ใจตามดูอย่างละเอียดอย่างนั้นจิตก็จะวางข้างนอกได้เร็วมันจะวางข้างนอกได้เร็วเพราะมันมาสนใจตรงนี้จิตมันเกิดขึ้นได้ทีละอย่างเมื่อมันมาสนใจตรงที่จุดลนกระทบมันก็วางข้างนอกวางเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องมีเรื่องเป็นเราจะใช้พุทโธกำกับก็ไม่ได้ผิดจุบเนาะพองเนาะก็ไม่ได้ผิดสัมมาระหังก็ไม่ได้ผิดแต่เราตามดูอาการเห็นอาการสังเกตอาการเมื่อเอาสติสัมปชัญญะความรู้สึกมาสอดส่องใคร่ครวญพินิจพิจารณาอย่างจริงจังในอาการนั้นจิตมันก็จะวางอารมณ์ข้างนอกจนกระทั่งมันวางกายเหมือนหลายๆคนเมื่อครั้งที่แล้วกายระงับเห็นตนเองไม่มีกายแล้วมือมันหายขามันหายบางคนก็บอกว่าลมหายใจไม่เห็นแล้วนะมันจะค่อยๆวางวางมันละเอียดลงละเอียดลงที่เราเป็นทุกข์เพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเพราะอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจอะไรต่างๆเราลืมตรงนี้ไม่ได้อยู่กับธรรมะไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงแบ่งเขาแบ่งเราแล้วก็มีการเปรียบพอเห็นว่าเราด้อยน้อยใจเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาถ้าคิดว่าตนเองเด่นกว่าเขาพิจารณาแล้วด้วยเหตุผลมันเหนือกว่าเขาจริงๆก็เกิดความหยิ่งผยองขึ้นมาแล้วก็กลับกลายไปดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นเขาเลยทีนี้ดูถูกเขาด้วยไม่ว่าจะด้านความรู้ก็ตามฐานะก็ตามความสวยความงามก็ตามมันมีแค่นี้จริงๆนะที่โลกมันวุ่นวายสับสนอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราเห็นคนทุกคนเป็นพี่เป็นน้องจะสูงจะต่ำก็เหมือนกันนี่แหละมีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันระหว่างอยู่ด้วยกันนี่ทำประโยชน์ต่อกันและกันทำคุณงามความดีร่วมกันมามือเปล่าไปมือเปล่าด้วยกันทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่แบ่งเขาแบ่งเราเชื้อชาติศาสนาพุทธคิดอิสลามพราหมณ์ซิกไทยแขกฝรั่งลาวเขมรพม่าเหมือนกันหมดร่างกายมันเกิดจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันส่วนแต่งให้เป็นหญิงเป็นชายสวยงามขี้ริ้วขี้เลอันนั้นบุญธรรมกรรมแต่งกรรมมังสติวิพัชติกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องของกรรมมันจำแนกปูนเหมือนกันนี่แล้วอิฐหินปูนทรายน้ำผสมกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นซีเมนต์คอนกรีตแต่มันจะเป็นรูปไหนเป็นเสาเป็นคานเป็นผนังอันนั้นก็แล้วแต่แบบพิมพ์เสาเหมือนกันแต่ถ้าแบบพิมพ์มันบิดมันเบี้ยวเสาก็หล่อไม่สวยนั่นหมายถึงว่าแบบพิมพ์นั่นคือบาปคือบุญถ้าแบบพิมพ์ที่มันสวยๆก็หล่อออกมาสวยมางามตัวตกแต่งคือบุญคือบาปก็เหมือนกับแบบพิมพ์นั่นแหละมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆ
เมื่อเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่วัดก็ตามอยู่ที่บ้านก็ตามวันนี้วันพระหลายคนก็ทำใจให้มันเป็นบุญมาตั้งแต่เช้าหลายคนอาจจะทำห่อข้าวน้อยวันนี้เป็นวันข้าวประดับดินห่อข้าวน้อยทำสำรับกับข้าวบางชุมชนก็ทำเป็นสำรับเลยเด้ทั้งลูกทั้งหลานทั้งครอบครัวเลยไปวัดตั้งแต่เช้าจุดธูปจุดเทียนเรียกพ่อแม่มาอยู่มากินปู่ตายายยายาติโกโหติกาตั้งแต่ดึกๆนุ่นตีสองตีสามนุ่นเช้าสว่างมาก็เตรียมข้าวน้ำลงวัดใส่บาตรทำบุญรักษาศีลอุโบสถเดินจงกรมนั่งภาวนาฟังเทศฟังธรรมทำจิตใจงดงามมาบางคนยังมีภาระหน้าที่ก็อาจจะทำไปค่ำคืนมาก็ทำวัดสวดมนต์พร้อมครูบาอาจารย์หรือทำเฉพาะตนเองก็แล้วแต่บางคนทำวัดพร้อมเราไม่ได้เพราะยังมีภาระทำกับข้าวกับน้ำดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราเจ็บป่วยลูกหลานยังงอแงยังกินข้าวร่วมกันอยู่ก็ทำไปแต่เอาใจใส่อยู่ฟังอยู่พอเสร็จภาระก็มานั่งสมาธิฟังธรรมพร้อมกับเราก็เชื่อว่ามีหลายครอบครัวหลายชีวิตเหมือนกันจะนั่งสมาธิฟังธรรมไปพร้อมกับเราพอเราเลิกหลายคนก็จะสวดมนต์ต่อตามสมควรแล้วค่อยพักผ่อนมันมีประโยชน์อยู่นะฉะนั้นผู้คนไม่ว่าจะติดตามของวัดป่านนกดลมหรือของที่ไหนก็แล้วแต่ก็เชื่อว่าทุกที่ทุกแห่งไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยช่องพันช่องอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศนี่นะที่เราไม่รู้จักก็มีมากอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่าร้อยช่องหรือเป็นพันช่องขึ้นไปก็แล้วแต่มันมีประโยชน์ใช้เป็นประโยชน์ก็เป็นอันนี้ก็อยากฝากไปถึงผู้อยู่บ้านด้วยนะให้รักษาใจตนเองให้มันเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เสมอเพราะใจเราเนี่ยมันเป็นต้นเหตุแห่งสุขแห่งทุกข์ถ้าใจเราดีแล้วทุกอย่างจะดีด้วยแม้มันไม่เป็นดั่งใจเราหวังเป็นไปดั่งที่เราคิดแต่ถ้าใจเราดีใจเรามีธรรมแล้วความทุกข์มันก็ไม่บีบคั้นจิตใจเราเมื่อเรามองโลกแต่แง่ดีใจดีๆแล้วทุกอย่างก็จะค่อยปรับมาดีเพราะใจมันเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกเรื่องทุกอย่างมันสำเร็จด้วยใจเราชีวิตเราก็เป็นไปตามใจเรานี่แหละถ้าใจเราคิดร้ายชีวิตเรามันก็จะค่อยร้ายไปเรื่อยมันหาความสุขไม่เจอเพราะใจมันไม่มีธรรมมันมีแต่ความอิจฉาริษยาแข่งดีแข่งเด่นโหดร้ายแล้วอะไรมันจะดีได้มันทำร้ายตนเองตลอดเวลาแต่ถ้าใจมันดีคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องที่ดีๆบวกคิดบวกแต่ไม่ใช่สวยแต่พืชพวกโลกสวยแต่พืชนี่ก็ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นก็ไม่ถูกมองโลกตามความเป็นจริงแต่คิดในแง่บวกสิ่งที่ไม่ดีก็รับรู้แต่ต้องแก้ไขนั่นมันจะดีไปเรื่อยค่อยๆดีค่อยๆปรับนะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้2 ทุ่มเกือบครึ่งนะใช้เวลาสั้นๆเราเหนื่อยเราล้าเราก็พักใครมีศรัทธาที่จะปฏิบัติภาวนาต่อเราก็ทำไปสำหรับพรุ่งนี้เมื่อวานเมื่อเช้าเนาะได้ส่วนชาวบ้านว่าขุดหลุมทำแท่น
รองรับแผ่นหินพุทธประวัติวันนี้เขาก็แจ้งมาแล้วเมื่อตอนเย็นพระอรหันต์ทั้งหมดจะมาถึงวันที่31นะภาพพุทธประวัติก็จะมาถึงวันที่31เขาเดินทางวันที่30ตอนเย็นมาถึง31ตอนเช้าคงเอามาแต่งด้วยแล้วทางสวนโมกน่าจะมาวันที่24วันจันทร์ที่24 25นะภาพโรงหนังก็จะมาอาจจะมารถไฟก็ได้หรือมาเคอรี่ก็ได้แล้วก็มาทำโครงตรงนี้แล้วมาติดมาตั้งประมาณ24-25ทุกอย่างงวดเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นภาพอะไรขึ้นมาความสมบูรณ์ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนที่ถามเมื่อเช้าว่ากิ่งไม้ที่อยู่หลังศาลาหรือตามทางใส่บาตรตรงนั้นว่าจะเก็บหรือจะเอาไว้ถามพระเนาะจะเก็บหรือจะทิ้งไว้ดั่งเดิมใครคิดว่าทิ้งไว้เหมือนเดิมยกมือขึ้นใครคิดว่าต้องเก็บเสียทำความสะอาดเสียยกมือก็ช่วยกันเนาะในลานธรรมก็เหมือนกันมันก็เป็นไปตามการกิ่งไม้มันก็สอนธรรมะเมื่อมันแก่แล้วมันหมดสภาพแล้วมันตายแล้วมันก็ร่วงลงมาใบไม้กิ่งไม้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาไปทำประโยชน์มันก็ยังทำได้เป็นเชื้อเพลิงก็ได้เป็นปุ๋ยก็ได้อยากจะมีเครื่องสีไม้อยู่แต่มันก็คงจะยากไปเป็นภาระเขาทำเป็นปุ๋ยได้อย่างไปเห็นโรงเรียนรุ่งอรุณเนี่ยเท่าขาเนี่ยเขาก็สีออกมาเลยใส่เครื่องสีออกมาเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเท่าเล็บมือเนี่ยแล้วก็ทำปุ๋ยหมักได้มันจะไม่มีกิ่งไม้เลยในวัดดีอยู่เด้มันร่วงลงมาก็เอาเครื่องเข้าเครื่องเลยปั่นออกมาเป็นปุ๋ยเป็นเหมือนขี้เลื่อยแล้วก็ทำปุ๋ยหมักเลยใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าโยมทำนี่ก็คงจะเหนื่อยเนาะเอามาสับป๊อกป๊อกท่อนเท่านิ้วมือนี่แล้วก็ไปทิ้งในป่าให้มันเป็นปุ๋ยให้ปลวกกินก็รักษาระบบนิเวศระบบธรรมชาติให้มันอยู่นั่นถ้าเราไปทิ้งเกะกะมันก็รกที่อื่นอีกเหมือนเดิมเป็นนั้นว่าเราก็ค่อยๆเก็บไปวันละเล็กวันละน้อยเรามีเวลาอยู่ประมาณ15วันเป็นเผื่อไว้14วัน15วันแล้วในระหว่างนั้นเรานับ14 15วันทั้งหมดไม่ได้อย่างฝนตกอย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยสำหรับโรงหนังเนอทางสวนสันเลขธรรมเนี่ยวันที่21เนาะผู้เข้าค่ายปฏิบัติก็จะเริ่มมาเราก็มีเวลาทำความสะอาดอยู่3วันทั้งวันที่21ด้วยเหนื่อยนะเริ่มทำพรุ่งนี้แล้วก็ทำได้ถ้ายกต่างก็ต้องไปหาพัดลมมาติดซะให้มันจบพัดลมผนังเหมือนกันแบบเหมือนในเรือนนอนเอาสัก8ตัวแต่ว่าต้องมีกติกาได้เปิดพัดลมคนเข้าปฏิบัติไม่สามารถจะเปิดพัดลมได้ไม่ให้เปิดเองให้ธรรมบริกรเปิดหรือพระเจ้าหน้าที่เปิดถ้าไม่งั้นนะมันจะไม่เป็นระบบอาจารย์ลืมหมดแล้วเนี่ยคอยชมวันนั้นใครจำไว้อะไรไว้วันพรุ่งนี้ก็อาจจะถามทบทวนกันอีกทีแล้วค่อยกล่าวในวันปฐมนิเทศพระที่จะต้องเข้าปฏิบัติในรอบนี้นี่ครูบาเอ็มนี่แน่ๆครูบาเอ็มครูบาชัย
นี่ต้องเข้าไปนั่งสมาธิปฏิบัติเป็นเพื่อนโยมนะให้มันได้เข้มแข็งขึ้นมาสลับกันไปแล้วก็ค่อยว่าอีกให้มันได้สี่รูปนะห้ากับผมเนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาอนุโมทนาสาธุเราจะได้พักผ่อนกันกราบพระเลิกประชุม